กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่422-1606มาต่อกันที่ SMS เลยค่ะคุณจุรีเมื่อสักครู่นะคุณศรีประภาค่ะ26 มีนาคม 2542เวลาเกิดค่ะ8 นาฬิกาตรงไม่ได้บอกวันความรักค่ะคนที่คบอยู่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ย่าง17คือจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้นะผมดูหลังมันเกิดดีกว่านะครับย่าง17ที่กำลังจะผ่านพ้นนะครับรวมถึงย่าง18ที่กำลังจะมาถึงคือดวงเนี้ยฟังให้ดีคุณศรีประภาไม่ต้องรีบร้อนเลยไม่ได้บอกคนดีหรือไม่ดีนะแต่เกณฑ์เนี้ยยิ่งแต่งช้ายิ่งดีสำหรับคุณและคู่จริงๆควรจะมีเงื่อนไข4 ข้อดังต่อไปนี้เป็นเงื่อนไขหรือนะสูงวัยกับคุณ 6-7 ปีหรือมีตำหนิหรือมีเชื้อสายต่างประเทศและก็หรือสุดท้ายคือคบหากันอย่างมีระยะห่างนะไม่ได้บอกห้ามคบดูไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบดวงนี้ยิ่งแต่งยิ่งช้ายิ่งดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอรวรรณค่ะ20 พฤศจิกายนนะ2520ค่ะเวลาเกิด20:00 น.วันอาทิตย์การงานการเงินความรักส่วนงานอันนี้ว่างงานอยู่ค่ะกรรมกาลีนะให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ6 ตัวเจอคนที่ยากไร้บริจาคเงินครั้งละ6 บาท6 เหรียญแบงค์6 ใบว่ากันไปนะครับแล้วก็ในแง่ของการหางานปีนี้ก็บอกว่า อย่าเลือกงานอยากจะให้มองกลุ่มงานที่มันมีสเปคลดทอนไปหน่อยเราจะได้เปรียบแคนดิเดตคู่แข่งขันส่วนเงินทองเป็นอย่างไรมันก็ล้อกันนะคือของคุณเนี่ยการเงินถึงจะไม่มีงานทำในช่วงนี้ก็ยังพอที่จะเอาตัวรอดได้นะในเรื่องของเงินเพราะว่าติดขัดอะไรคนใกล้ชิดยังพอที่จะอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะส่วนในเรื่องของงานก็อย่างที่ผมบอกทำบุญเสริมแล้วก็อย่าเลือกงานSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณรัติมาค่ะ22 สิงหาคม 2522นะคะเวลาเกิด10 นาฬิกา 1 นาทีพุธกลางวันเรื่องของการเงินโชคลาภแล้วก็บุตรค่ะส่วนใหญ่จะถามว่าบุตรดีไหมบุตรหาตังค์เก่งแล้วกันเอาอย่างนี้บุตรหาเงินได้นะในแง่ของสายสัมพันธ์ก็พอที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่ถ้าคาดหวังไว้ร้อยผมให้ที่80ส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีนี้เจอแล้วซื้อติดไว้งวดละใบนะครับฝากระวังอุบัติเหตุหาโอกาสซื้อกรรไกรตัดเล็บแล้วก็ไปทำฟันขูดหินปูนซะเอาละมาในส่งจดหมายกันบ้างนะคะจากคุณรสกรค่ะ15 มกราคม 2518นะคะเวลาเกิด20:00 น.พุธกลางคืนถามในเรื่องของชื่อก่อนเลยนะรสกรรอเรือสอเสือกอไก่รอเรือก็เกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่ได้เสียนะพูดอยู่เสมอแล้วก็เลขศาสตร์ก็สวยด้วยโสรสมหามงคลจะเปลี่ยนนามสกุลนะมีมาให้เลือกนะคะนามสกุลแรกคือเชิดชูค่ะเชิดชูไม่เอาอีกนามสกุลหนึ่งปีกองค่ะปีปอปาสระอีแล้วก็กองไม่มีรอลิงนะครับไม่มีค่ะใช้ปีกองดีกว่าเชิดชูครับแล้วก็ถามเรื่องของงานนะว่าทำอะไรดีอาชีพปีนี้กรรมะเป็น4นะครับนะเกณฑ์แต่ว่าในช่วงแรกๆการเริ่มต้นงานใหม่ก็ดูระมัดระวังหน่อยของคุณถ้าเดี๋ยวลองดูกลุ่มที่เด่นที่สุดถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องการเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมเน้นงานแก้เนี่ยอันนี้ถือว่าสมรูปนะแล้วก็อีกอันนึงถ้าทำธุรกิจเรื่องของของกินก็เน้นพวกสินค้าแปรรูปหมักดองแช่อิ่มกวนกระป๋องแช่แข็งนะครับกวนฉาบอะไรพวกนี้ก็ว่ากันแล้วก็ดวงนี้ผมอยากให้ศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะว่าตอนนี้กระดูกส้นเท้างอกถ้าตัดแล้วเนี่ยจะหายหรือเปล่าปีนี้ในแง่ของการรักษาพยาบาลทายดีครับก็คุณจะได้เจอหมอเก่งนะแต่ว่าก็ต้องเรียนตรงๆว่าปัญหาสุขภาพเนี้ยมันเป็นในพื้นชะตาเอาเป็นว่าผลการรักษาอยู่ในวิสัยที่รับได้เพียงแต่ว่าคำว่าในพื้นชะตาอาจจะต้องใช้เวลาดูแลอย่างต่อเนื่องครับเอาล่ะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะวันมงคลไปกันเร็วนิดนึงนะครับ23ก็ผ่านไปแล้วเดือนนี้ก็เหลืออีกเพียงแค่1 วันคือในวันที่27
มกราคมนี้นะครับสามารถที่จะประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าวันนี้เลี่ยงออกรถประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคคานิโรธตกและวันนี้เป็นวันแข็งด้วยรอบคอบหน่อยนะครับ 17:01 น.ถึง 17:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็มีหลายวัน3กุมภาประกอบการมงคลได้นะครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไร 17:01 น.ถึง 17:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยศุกร์ที่5กุมภาพันธ์นะครับเช่นเดียวกันไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามบ่าย 2:31 ถึงบ่าย 3ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันเสาร์ที่6นะครับวันนี้เลี่ยงอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาและเลี่ยงออกรถแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 13:01 น.ถึง 13:30 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงปิดท้ายด้วยกลางเดือนกับวันพุธที่17วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามนะครับมีดิถีที่ดีทั้งสิทธิโชคชัยโชคดิถีเรียงหมอนกัลยโยคนั้นก็เป็นวันธงชัย 16:01 น.ถึง 16:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับนะคะก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะเกี่ยวไปช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะและคุณผู้ชมเองติดตามชมรายการเปิดดวง12ราศีได้สดๆแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงแล้ววันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมนะคะอย่าคิดแต่ได้จนลืมให้อย่าคิดแต่ให้จนลืมผลอย่าคิดแต่ผลจนลืมคุณเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ